สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยวันนี้ก็จะมาคุยกันถึงเรื่องชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับยังไม่จบหนังเรื่องนี้เป็นหนังยาวมากๆเลยและยิ่งนับวันผมก็จะยิ่งห่วงคุณชูวิทย์มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะชีวิตนั้นเขาอยู่แขวนกับเส้นได้จริงๆไม่รู้ว่าจะโดนลงขันสั่งเก็บเขาเมื่อไหร่แล้วถ้าคนชีวิตเสียชีวิตไปก็ไม่รู้ว่าใครทำเพราะคนที่เสียผลประโยชน์นะครับนอกจากคุณตู้ห่าวและกลุ่มทุนชาวจีนแล้วก็ยังมีข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นตม.ไม่ว่าจะเป็นผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคือโจทย์เยอะมากเยอะมากจริงๆผมก็เฝ้าให้กำลังใจคุณชูวิทย์นะครับก็อยากจะให้ท่านแก่ตายจะดีกว่าเพราะคนอย่างชูวิทย์ก็มีประโยชน์กับสังคมมีประโยชน์กับชาติกับแผ่นดินนะครับตอนนี้ชูวิทย์เขาออกมาฟาดงัวฟาดงาฟาดหัวฟาดหางก็เล่นผบ.ตร.เลยทีเดียวนะครับเขาโพสต์ว่าผบ.ตร.กลายเป็นบุคคลสูญหายทั้งที่เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนป.วิอาญาส่วนรองโจ๊กและรองต่อเป็นเพียงผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเท่านั้นมันมีผู้รุดเยอะเกินไปท่านจึงต้องออกมาสั่งการด้วยตนเองนะครับก่อนที่คดีจะเละกลายเป็นมวยล้มในตอนจบผบ.ตร.ขี้กลัวโพสต์ไว้อย่างนั้นครับมันเป็นการด้อยค่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจริงๆนะคุณชูวิทย์มาเฟียทุนจีนสีเทาสะเทือนสังคมไทยอย่างรุนแรงตลอดเวลา2ปีไม่ใช่2ปีตลอดเวลา2เดือนนะครับที่เราเห็นความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์แล้วก็เห็นนายทุนชาวจีนมีวีรกรรมเยอะแยะมากมายไม่ใช่เฉพาะคุณตู้ห่าวแล้วก็ไม่มีแผ่วเป็นวงกว้างเหมือนกับขยะที่กองสุมอยู่ใต้พรมมานานเพิ่งจะทราบการจับผับจินหลินมีเบื้องหลังมากมายและความเลวร้ายชักช้าทั้งปวงเกิดจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสียเองคุณชูวิทย์ก็เหมือนกับว่าถูกตบหน้ากลางสี่แยกปทุมวันสี่แยกปทุมวันก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งอยู่ที่นั่นแหละครับบิ๊กโจ้ก็จะออกหน้าสื่อแถลงข่าวกวาดล้างในทุนจีนสีเทาตามร้านทำเช็ดทั้งวีซ่ามั่วสวมบัตรประชาชนมูลนิธิแก้ยึดทรัพย์อายัดเงินสารพัดแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นเพียงโฆษกออกหน้าเวทีแต่ไม่มีอำนาจเหมือนยักษ์ไม่มีกระบองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติทำอะไรอยู่เป็นถึงผบ.ตร.ยังแยกแยะไม่ได้ว่างานไหนสำคัญกว่ากันก็เข้าโปรแกรมลาออกก่อนเกษียณเสียเลยดูจะเท่กว่าทำหน้าที่แค่ตัดลิปบิ้นเปิดงานอบรมตัดแต้มจราจรออกหน้าไปวันๆช่วยออกมาหลังฉากเสียทีหรือว่ากลัวอิทธิพลตู้ห่าวเสียขนาดนั้นนี่เป็นการด้อยค่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับคุณชูวิทย์เล่นใหญ่นะเล่นแรงแต่ก็ไม่เกินเบอร์นะตอนนี้คุณชูวิทย์ทำอะไรก็ได้จะเล่นงานใครก็ได้แม้แต่จะเล่นงานพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรก็ยังได้เลยเพราะว่าตอนนี้เขาดังทะลุจอกันไปแล้วนะครับชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หลายคนอยากให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีซะด้วยซ้ำไปนะเพราะว่าชาติบ้านเมืองในยุคนี้ก็ต้องการคนแบบนี้เหมือนกับที่อเมริกาไงไอ้ทำไงทำก็เป็นคนแบบชูวิทย์นี่แหละนะก็ยังได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลยมันไม่มีอะไรแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาติดเกี่ยวกับลงสสไม่ได้ติดเกี่ยวกับเป็นนู่นเป็นนี่ไม่ได้หรือเปล่านะครับก็ต้องไปดูห่วงเวลาหลังจากที่แกติดคุกมาแล้วแกพ้นหรือยังหรือมีสิทธิ์จะลงเลือกตั้งไหมนั่นก็ว่ากันอีกทีนะครับหลังจากที่ชูวิทย์โพสต์ออกใบแบบนี้สิ่งที่เป็นถ้าเป็นคนทั่วไป
เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนอื่นๆผมว่าเขาไม่ยอมแน่นะจริงๆเขาต้องออกมาจัดหนักชูวิทย์แต่ปรากฏว่าไม่ครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรผบ.ตร.ก็กล่าวว่าคุณชูวิทย์อาจจะเข้าใจผิดในเรื่องหลายเรื่องที่อาจจะทำให้ไม่มั่นใจในตำรวจผมมอบหมายให้รองโชคกับรองต่อไปดูแลแทนแล้วเรื่องนี้ถ้าคุณชูวิทย์พูดไปแล้วทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนตนก็จะมากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองเพื่อตัดปัญหาความแข็งใจในเรื่องนี้ซึ่งตนมั่นใจว่าคดีนี้ไม่ได้เป็นคดีมวยล้มต้มคนดูพอชูวิทย์ฟาดผบ.ตร.อย่างนี้ผบ.ตร.บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นจริงๆแล้วผมพ่อมอบรองโจ๊กรองต่อไปดูแลแล้วถ้าคุณชูวิทย์ยังไม่โอเคเดี๋ยวผมจะไปดูแลเองนี่ออกมาสี่โลราบกับชูวิทย์เลยนะครับชูวิทย์สั่งผบ.ตร.ได้อะแล้วก็เมื่อถามถึงยังไม่ดำเนินคดีฟอกเงินเขาก็ชี้แจงว่าคดียาเสพติดข้อหาสมทบตามพ.ร.บ.มาตรการเจ้าพนักงานปปส.สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินได้ครอบคลุมอยู่แล้วตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ซึ่งสะดวกรวดเร็วครอบคลุมเมื่ออายัดทรัพย์สินแล้วภาระการพิสูจน์ทรัพย์สินของในตู้ห่าวทั้งหมดในตู้ห่าวต้องมาแสดงว่าได้ทรัพย์สินมาอย่างไรถูกต้องหรือไม่อย่างไรส่วนปปง.ก็ไม่ทิ้งจะตรวจสอบเล่นเส้นทางการเงินที่ถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นอย่างไรโดยทำงานคู่ขนานกันไปเราทำอย่างตรงไปตรงมาผมขอยืนยันให้ความมั่นใจได้และขอบอกคุณชูวิทย์ว่าถ้าท่านต้องการที่จะให้ข้อมูลผมยินดีท่านจะนำมาให้ผมโดยตรงหรือจะไปคุยหารือกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้ถ้าท่านสบายใจหรือจะรอผบ.ตร.ทั้งรองโจ๊กรองต่อก็ได้ผมยินดีท่านติดต่อผมโดยตรงได้ผมยินดีรับข้อมูลก็คือแล้วแต่เอาที่คุณชูวิทย์สบายใจอ่ะจะมาคุยกับผมโดยตรงนี่พูดถึงผบ.ตร.นะหรือคุยกับรองโจ๊กร้อยต่อหรือคุยกับผู้บัญชาการนครบาลได้หมดผมดูแล้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านนี้นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัทรเนี่ยท่านออกอ่อนข้อให้กับคุณชูวิทย์มากไปหรือเปล่าครับจริงๆนะมากไปหรือเปล่าแสดงว่าตอนนี้คุณชูวิทย์มีอภิสิทธิ์จริงๆนะแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างพวกผมเนี่ยสามารถให้ข้อมูลกับผบ.ตร.ได้โดยตรงไหมไม่มีทางได้หรอกครับไม่มีทางได้โดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าไม่ใช่คุณชูวิทย์อย่างนี้มันก็เป็นดาบสองคมนะสำหรับผบ.ตร.จริงๆเป็นดาบสองคมจริงๆเหมือนกับว่าไปอยู่ในทางของคุณชูวิทย์ผมเชียร์คุณชูวิทย์นะเชียร์มาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้แต่การที่ออกมาโพสต์อย่างนี้ผมว่าคุณชีวิตได้ข้อมูลอะไรบางอย่างท่านไม่กล้าหรอกครับคงจะกุมความลับอะไรถึงทำให้ผบ.ตร.ไม่กล้างัดกับคุณชูวิทย์ตรงๆมันต้องมีอะไรมากกว่าที่เรารู้มากกว่าที่เราคิดจริงๆนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณชูวิทย์นะก็อย่าเพิ่งตกมาตายอย่าเพิ่งสะดุดขาตัวเองล้มไปซะก่อนสิ่งที่ท่านทำมันดีละมันเป็นการที่เสียสละมันทำให้คนหลายคนโดยเฉพาะผมอ่ะที่กล้าที่ออกจะมาชนกับเรื่องราวเหล่านี้โอ้ก็เป็นคุณชูวิทย์เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เราก็อยากจะทำตามเพราะชีวิตเราเกิดมาชาติหนึ่งก็อยากจะทำประโยชน์ให้กับสังคมทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองบ้างไม่มากก็น้อยถ้าเรามีความกล้าหาญชาญชัย
ได้สักเสี้ยวหนึ่งของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นี่ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากนะครับและขอบคุณท่านที่สนับสนุนผมมาตลอดตอนนี้ก็มีคนสั่งของมาเยอะพอสมควรนะครับกระถางครับกระถางแคนตัสก็ยังขายอยู่นะครับ190บาทเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทครับแล้วก็ยังมีกล้วยตากครับกล้วยตากพิษณุโลกกล้วยตากก็5ซอง200บาทนะครับแล้วก็ยังมีน้ำหอมน้ำหอมสายมูก็คือน้ำหอมยี่ห้อมนตานะครับด้านหลังก็เป็นยันถุงทองปลุกเสกเรียบร้อยแล้ว590บาทนะครับสั่งซื้อได้ครับทางอินบ็อกซ์กิจพลเดชวิสัยแล้วก็อินบ็อกซ์ดร.กิจพลเดชวิสัยใน Facebook นะครับสำหรับท่านที่อยู่ในสายองค์พญานาคก็ร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปฐุมมาครับตอนนี้ผมทำศาลเสร็จแล้วต้องการหาเจ้าภาพหลักอีก9คนนะครับคนละ 10,000 บาทอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้นะครับทุกเรื่องราวกับผมนะครับสำหรับหลายคนบอกว่ากล้วยตากก็ไม่กินกลัวอ้วนกระถางก็ไม่ปลูกไม่ชอบต้นไม้น้ำหอมก็ไม่ฉีดเป็นภูมิแพ้แต่อยากจะช่วยสนับสนุนช่องกิจโพสต์ Channel จะทำยังไงครับก็โอนเงินเข้ามาได้ในบัญชีไทยพาณิชย์เดี๋ยวผมพูดจบก็จะมีเลขบัญชีขึ้นนะครับ20บาท50บาท100บาทก็ได้เพื่อสนับสนุนช่องกองทัพต้องเดินด้วยทองครับทีมงานต้องใช้เงินก็สนับสนุนบ้าได้คนละเล็กคนละน้อยเพื่อจะทำให้การผลิตรายการได้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับสุดท้ายก็ฝากคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ว่าสู้ต่อไปครับผมเป็นกำลังใจให้ขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตชีวิตชีวิต